าใครผ่านก็ตามเนี่ยก็มีข้อห่วงใยบางประการเกี่ยวกับพื้นสนามนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับซึ่งก็คิดว่าในวันที่25ทางฟีฟ่าก็จะประกาศนะครับในเรื่องรายละเอียดของส่วนฟีฟ่าส่วนกรุงเทพมหานครก็มีหน้าที่ว่าทําให้สนามเสร็จให้พร้อมเตะให้ได้ในวันที่30นะครับซึ่ง30ตุลาก็จะให้มีการทดสอบสนามนะครับก็ทางกรุงเทพมหานครก็ยืนยันส่วนข้างในเนี่ยมันจะมีเรื่องของงานระบบนะฮะที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงไม่ว่าจะเป็นตัวมอนิเตอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอร์อื่นๆเนี่ยก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการทดสอบสนามในวันที่30ณขณะนี้ที่วันนี้ดูแล้วเนี่ยรายละเอียดตามที่ทางกทม.บอกว่ายังจะต้องลงรายละเอียดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขโดยเฉพาะไอชิปเมนต์ของไอตาฟุตพื้นสนามไม้สเปคของฟีฟ่าเนี่ยกำลังเดินทางมายังไม่ทันกำหนดอยู่นะฮะกำลังจะหาทางจะเอาที่ไหนมาคอมเพนเซตมาชดเชยแล้วก็อย่างที่พี่อยู่ฮะก็3สนามพร้อมอยู่แล้วฮะไม่ว่าจะเป็นสนามอินดอร์หัวหมากนิมิตบุตรและโคราชพร้อมรองรับของกทม.อยู่แล้วครับ